อยากให้เม้นหน่อยยุบเม้นเม้นก็ได้24ชั่วโมงมึงต้องใส่แบบนี้แบบทั้งวันเลยเหรออะไรเงี้ยมึงกูไม่ได้ใส่ทั้งวันกูใส่ทั้งคืนด้วยไม่เป็นไรเขาไม่ได้เอาเสียงหนักไหมหนักปวดคอมากเลยมันเป็นการทดลองค่ะจับสิวจับหน้ามันอาจจะไม่เวิร์กเปล่าวะเออไม่เป็นไรลองดูนิดนี้เนาะถ้าสามเม็ดนั่นเลยก็สภาพผิวเนี่ยจะเป็นแบบคนผิวมันมากบริเวณ T zone อ่ะมันจะมันแล้วตรงแก้มเหรอมันจะแห้งถ่ายโฆษณาเขาจะเป็นดาราแล้วอุ๊ยกองเบี้ยวไหมเนี่ยใครมันจะมาดู24ชั่วโมงเดอะเรวีฟาโซเอทีโดน3ชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะมันอัดอยู่โธ่กลับมาแล้วทุกคนเราอยู่ใกล้แกไม่ได้สวยไหมคะพักกล้องนะคะพักเอ้ยพักหัวประมาณม .1 ม .2 อะไรเงี้ยเฮ้ยอยากเป็นสิวเป็นสิวแล้วมันดูเป็นวัยรุ่นจริงๆอ่ะตอนเด็กๆไม่เคยเป็นสิวเลยจนช่วงขึ้นม.4เหมือนตรงข้างหน้าตรงแก้มช่วงเนี้ยเหมือนแทบจะไม่มีที่ว่างเลยในความรู้สึกอ่ะไม่เคยใช้ลักษณะนามว่าเม็ดเลยอ่ะตั้งแต่จีเป็นสิวมาเป็นแทบๆอ่ะค่ะเราสมัครงานไปแล้วแบบเขาก็บอกว่าบุคลิกภาพเราไม่เหมาะนะเขาพูดถึงสิวเราไหมส่วนหนึ่งอะแหละพี่เป็นที่สิวเนาะเขาบอกมันแบบมันดูสกปรกอ่ะคนไม่อยากจะเข้าใกล้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเคยโดนเพื่อนบอกว่าเป็นคางคกรู้สึกพูดอะไรไม่ออกมันสปีชเลสอ่ะมันรู้สึกว่าแบบกูทุเรศขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบแย่กับการเป็นตัวเราเองเรารู้สึกว่าคนกำลังจ้องสิวของเราเราไม่มั่นใจจากเมื่อก่อนสดใสร่าเริงชอบรู้จักเพื่อนใหม่ๆก็เปลี่ยนเป็นไม่ค่อยคุยกับใครใส่แมสปิดไว้เพราะว่าเราไม่อยากให้ใครเห็นเราในลุคนั้นเราไม่กล้าทำอะไรแบบเบื้องหน้าสักเท่าไหร่ก็จะแบบเป็นตากล้องอยู่หลังกล้องคนที่สวยคนที่หน้าตาดีก็จะอยู่หน้ากล้องเหมือนเก็บมาแบบเศร้าแล้วพอมันสะสมเรื่อยๆบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบทำไมเราต้องเกิดมาเพื่อนแบบเป็นหน้าตาอย่างนี้ด้วยทำไมคนอื่นถึงไม่เห็นมีสิวเลยดาวจนอยากฆ่าตัวตายค่ะมันก็เคยมีอารมณ์ประมาณนั้นเกิดขึ้นตอนมัธยมปลายอ่ะเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีแบบโมเมนต์ดีๆโมเมนต์สนุกกับเพื่อนทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราอ่ะชีวิตช่วงนั้นเราเป็นพีเรียดสีดำจนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อนุญาตตัวเองให้เป็นตัวเองโอ้บีบมาเยอะเกินไม่เป็นไรขึ้นข้างบนไปถอดหมวกกันเย่24ชั่วโมงผลเป็นไงมึงไม่ได้ตั้งความหวังไว้ว่ามันจะยุบมันยุบไหมยุบยุบเฉยเลยไอ้ว่ามันยุบยุบไปแล้วเลิกในกระต้อยนึงหัวหนองแบบหลุดไปเยอะมากเลยค่ะมันเวิร์กกับเราใน24ชั่วโมงตรงนี้ที่ว่ามันเป็นหัวหนองอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแห้งไปเลยก่อนนอนอ่ะเราก็ลองดูแล้วก็รู้สึกว่าความอักเสบมันอ่ะมันหายไปแทบจะ 100% เลยกดแล้วก็ไม่เจ็บแล้วมันก็จะแบบเหมือนไม่เห็นความแบบความแดงของมันตอนนี้แล้วจริงที่ไม่ยุบเนี่ยเศร้าคือไอ้เรื่องสิวจริงไม่ได้เครียดมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายเหมือนเราไม่ได้มากังวลเรื่องนี้อีกแล้วเราก็ต้องอาศัยช่วงเวลาเป็นตัวรักษาเป็นตัวแบบทำให้อยู่กับมันได้ถ้าเรากลับไปมองตัวเราในอดีตตอนนั้นเราก็คงแบบอย่าไปเครียดตบบ่าแล้วต้องต่อสู้อะไรอีกเยอะ
บางทีเรื่องนี้มันอาจจะอยู่กับเราไปอีกนานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะต้องแบบมาจิตตกมันทำให้เรารู้สึกว่าช่างมันช่างมันแล้วใครมันจะอะไรก็เรื่องของมันมองคนข้างๆเราให้มากขึ้นอะแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรเลยกับคนที่เขารักเราหรือคนข้างเราจริงๆเพื่อนก็บอกเลยว่าไม่ต้องแคร์แต่กูก็เป็นไม่ต้องไปแคร์เลยอะไรอย่างงี้ต่อให้เราเป็นแบบนี้แล้วก็มีวิธีที่จะสวยของเราได้อะไรอย่างงี้นะคะสิ่งที่สำคัญกับการใช้ชีวิตจริงๆมันคือความคิดแล้วก็แบบการทำงานมากกว่ามันยังมีเรื่องอื่นให้เราพัฒนาตัวเองอีกเยอะมันไม่จำเป็นต้องผูกอยู่กับการมีหน้าที่ใสหรือการที่ไม่มีสิวไม่มีใครเลยเหอที่เกิดมาเราแบบไม่เคยเป็นสิวอะพี่ไม่ว่าเล็กหรือน้อยอะไรเงี้ยทุกคนเคยมีหมดเป็นเรื่องธรรมชาติอะพี่เป็นเรื่องปกติอะย้อนกลับไปแล้วเรารู้สึกโอ้โหเราพลาดหลายอย่างมากเลยเพราะเราไม่มั่นใจเพราะเราเป็นสิวโอเคถ้าอย่างนั้นกูจะทำทุกอย่างทำทุกกิจกรรมที่กูคิดว่าอยากทำการเป็นสิวมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอ่ะPeoria